นางสาวจิราพรสินธุพรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกไกรบุญสวดสรงเจเลตตำรวจแห่งชาติได้ไปตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในงานพิธีถวายเครื่องราชสักการะที่สนามหลวงเพื่อจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรอบ28กรกฎาคม2567 โดยนางสาวจิรพรเผยว่าในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่6น6าฬิกา6โมงเช้านะคะไปจนถึงประมาณ1ทุ่ม19นาทีค่ะความพิเศษของปีนี้คือในวันที่2 8และ29กรกฎาคมจะมีการจัดแสดงสาธิตการเหอเรือเฉลิมพระเกียรตยิแบบผูกทุน่นซึ่งกองทัพเรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญเรือพระที่นั่งสามลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบาณในรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชผูกทุ่นประกอบการแสดงกับเหเรือเฉลิมพระเกียรติที่ท่าราชวรดิตวันละสองรอบรอบละ25นาทีในเวลา15นาฬิกา20นาฬิกาส0นาทีส่วนวันที่29การกรกฎาคมแสดงในเวลา17นาฬิกาและ20นาฬิกานะคะ,ะโดยเส้นทางพลตำรวจเอกไกรบุญท่านเปิดเผยว่า เบื้องต้นได้วางกําลังอำนวยความสะดวกตลอดงานพระราชพิธีกว่า3,000นายแล้วก็จะมีจุดขนส่งสาธารณะคอยให้บริการจนถึงบริเวณสนามหลวงฟรีค่ะได้แก่รถเมฟรี3จุดคืออนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวงเวียนใหญ่และสถานีหัวลำโพงนอกจากนี้กรมเจ้าท่าจะจัดบริการเรือข้ามฟากและเรือด่วนอำนวยความสะดวกฟรีตั้งแต่เวลา15นาฬิการะหว่างท่าเรือวัดระคังฝั่งทน ท่าเรือท่าช้างท่าเรือสาธรท่าเรือกรมเจ้าท่าท่าเรือราชินีท่าเรือท่าเตียนทางด้านคมนาคมยังเปิดทางด่วน60ด่านให้บริการฟรีได้แก่ทางด่วนมหานครทางด่วนสีรัตและทางด่วนอุดรรัฐยาค่ะส่วนใครจะโดยสารรถไฟมานะคะทางการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดรถไฟขบวนพิเศษจากต่างจังหวัดฟรีใน3เส้นทางด้วยกันค่ะ ได้แก่เส้นทางที่1ดูตามหน้าจอได้เลยนะคะซ้ายสุดค่ะสถานีอยุธยามายังสถานีกรุงเทพหัวลำโพงออกจากสถานีอยุทยาในเวลา13นาฬิกาสนาทีและออกจากสถานีกรุงเทพนะคะจากหัวลำโพงค่ะในเวลา22นาฬิกา20สนาทีส่วนเส้นทางที่2สถานีฉะเชิงเซามายังสถานีกรุงเทพหัวลำโพงออกจากสถานีฉะเชิงเซาในเวลา13นาฬิกา30นาทีและออกจากสถานีกรุงเทพ หัวลำโพงในเวลา22นาฬิกา25นาทีและเส้นทางที่3สถานีนครปฐมมาสถานีทนบุรีออกจากสถานีนครปฐมเวลา14นาฬิกาและออกจากสถานีทนบุรีในเวลา22นาฬิกาค่ะส่วนคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่จะขับรถยนต์ส่วนตัวมาแนะนำที่จอดกันหน่อยค่ะเขาจัดเตรียมไว้ให้นะคะบริเวณโดยรอบมีที่ด้านหน้าโรงละครแห่งชาติตรงนี้สามารถจอดได้100คัน มีลานจอดรถกองสลักเก่าสามารถจอดได้200คันและลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครอีกส่วนหนึ่งด้วยค่ะค่ะ